หนุ่มกลาจนมุมยอมพูดสาเหตุแท้จริงแยกบ้านกับเมียหลังกรรชัยจี้ถามเรียกได้ว่าหลังจากที่หนุ่มกลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์จูนเพ็ญชุลีก็ได้โพสต์ภาพสวมกอดลูกสาวพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็มูฟออนหมดเวลาออนแอร์จริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงต้องบอกว่าล่าสุดจูนเพ็ญชุลีนั้นก็ได้มาเปิดใจกลางรายการโหนกระแสถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวและช่วงหนึ่งหนุ่มกลานั้นก็ได้โฟนอินยอมเปิดปากพูดสาเหตุแท้จริงแยกบ้านกับเมียหลังกรรชัยจี้ถามกลางรายการโดยหนุ่มกลานั้นยอมรับว่าผู้หญิงคนสนิทในข่าวนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ตนเองและภรรยาทะเลาะกันและต้องเก็บของออกจากบ้านจริง